จ้าที่จะทาง วันนี้ให้เร็วๆหน่อยเนาะค่ำแล้ววันนั้นให้ดึกไปหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่ค่อยได้นะที่จะทางวันนี้มาปากเบ็ดนะเนาะก็เอาเบียร์มาให้กินนะครับขอให้ได้ตัวใหญ่ๆเออปลาช่อนตัวใหญ่เลยก็จะวางเวงมันจะมืดได้ยินแต่เสียงเนี่ยที่จัดที่จัดที่จัดกบกบเขียดเนาะไปผมว่ากลับดีกว่าเนาะเผื่อเจ้าที่เขาจะให้บ้างผลงานนะครับปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับที่ทอดแหได้นะวันนี้ก็มานึ่งนะนึ่งแล้วใส่ผักเยอะๆนะครับผักเยอะๆเลยนี่แล้วดูถั่วดูถั่วสวัสดีครับผมมานอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้มาเจอกันยามเย็นนะแต่เป็นวันทำงานวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีนอกจากมาให้อาหารปลาจะปักเบ็ดหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะครับเหยื่อไม่ได้เตรียมมาเลยนะเดี๋ยวถ้าตกปลาได้ปลาน้อยก็จะทำเป็นเหยื่อนะครับเพราะว่ายังติดใจกับปลาตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวดูกันเลยครับทำแล้วทำแล้วนะครับมาชมบรรยากาศกันนะยามเย็นแดดยังพอมีนะตอนนี้ก็5โมงกว่าจะ6โมงแล้วนะไก่ยิวเลยเดี๋ยวจะลองหาเหยื่อดูก่อนถ้ามีก็จะปักเบ็ดนะครับอันนี้เบ็ดที่คลิปก่อนหายแซ่บเลยไปทอดแหเจอนะดูขอเบ็ดนะครับมันถอนมันถอนไปทั้งคันเลยนะอยู่ตรงกลางนู่นไปพันรากบัวก็คงจะตัวใหญ่มากใช้เหยื่อลูกปลานิลเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีเหยื่อสักอย่างนะหัวใจไก่ก็ไม่มีไม่ได้แวะเพราะซื้อให้หมาเนาะแต่มันยังเหลืออยู่เป็นตับมันก็เหลือหัวใจไว้ตอนนี้มันหมดแล้วเหลือแต่ตับผมให้หมาไปแล้วนะครับตอนนี้ก็หาเหยื่อดับหน้าสองเกียดไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเห็นว่าฝนมันตกอยู่นะครับถ้ามีก็มีถ้าไม่มีก็ไม่ปากเบ็ดละเนาะส่วนถ้าได้ลูกปลาบาน้อยก็จะต้องปักดูนะครับเพราะผมรู้ว่ามันได้ผลลูกปลาน้อยได้ผลปลาช่อนใหญ่นะไปถ่ายเลยหายแซ่บเลยนะเดี๋ยวขอเวลาหาเหยื่อลูกปลานิลน้อยก่อนนะครับต้องไปหาไส้เดือนมาขุดล่อมันไม่รู้มันกินหรือเปล่าอีกต่างหากนะครับเพราะกวนน้ำหลายวันแล้วทอดแหนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับรอสักครู่นะ
ณนะครับพันธุ์ใหญ่ยากปลาน้อยยังไม่พอเบ็ดเลยนะครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมต้องไปหาก่อเตาจุดไฟรอสักหน่อยเหมือนคืนก่อนๆเนาะเดี๋ยวหาอะไรให้เจ้าที่กินด้วยนะครับไปตูบน้อยกันโอ้ขำเร็วนะครับตอนนี้6โมงกว่าแล้วเนาะก็ผมก็จุดไฟนะกำลังจุดไฟก่อเตานะฟืนมันเปียกครับมันหาไม่ได้มันเปียกหมดเลยก็น้ำมันพืชเก่ากำลังลุกเลยนะจะติดหรือไม่ติดไม่รู้นะวันนั้นเราให้เจ้าที่เจ้าทางหลายรอบแล้วนะเจ้าที่ทางสงสัยจะให้ช่วยกับทอดแหเนาะปักเบ็ดถอนเบ็ดเลยตัวใหญ่เกินวันนี้เอาใหม่ครับให้เจ้าที่เจ้าทางใหม่นี่นะมาก่อเตาเลยนี่ก่อเตาด้วยก่อเตาด้วยไม่ลุกเลยนะครับก่อเตาเจ้าที่ทาง วันนี้ให้เร็วๆหน่อยเนาะค่ำแล้ววันนั้นให้ดึกไปหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่ค่อยได้นะเจ้าที่ทางวันนี้มาปากเบ็ดนะเนาะก็เอาเบียร์มาให้กินนะครับขอให้ได้ตัวใหญ่ๆปลาช่อนตัวใหญ่หลายๆตัวเลยนะวันนี้ให้เยอะไปพิเศษให้พอกินด้วยกันนะครับไล่ยุงปวดหลังปวดเอวเลิกงานมานะครับวันนี้ยุงเยอะเนี่ยก่อเตายังไม่ลุกดีเลยนะเพราะว่าฟืนมันเปียกเอาน้ำมันพลาดไปละนะเดี๋ยวต้องรอมันลุกครับลมดันไปทางนู้นอีกแปลกอ่ะต้องเรียนแบบนะครับเป็นยาแก้ปวดหลังปวดแอวของผมนะบาดคอแก้วแรกเนี่ยเบ็ดแรกเบ็ดมันได้ไม่กี่คันนะครับเพราะว่าไอ้เหยื่อมันมีน้อยนะแล้วก็อย่างนึงคือไปปากฝั่งนู้นอ่ะผมเอาเบ็ดขวดอ่ะครับแกะเรามากับกิ่งไม้เลยเพราะว่ามันเป็นไม้ยื่นออกมาในน้ำเนาะก็เลยมากับกิ่งไม้ใส่ไปเลยใส่ปลาน้อยไปเลยนะครับแล้วที่เหลือเบ็ดก็เลยเหลือในทีนี้น่าจะถึงอยู่นะ10คันตอนเนี้ยที่ปากไปนะรวมกับที่มัดส่วนเบ็ดอีก 2-3 คันนี่ก็น่าจะเยอะมา 3-4 คันเหมือนกันที่ยังไม่ได้ปักไปช่างมันมีเท่าไหร่แค่นั้นนะครับน่าจะเป็น10คันพอนะสระแค่นี้ปลาเยอะด้วยรอลุ้นเดี๋ยวเจ้าที่ก็ให้เนาะโอเคเดี๋ยวมาติดตามครับรอมื้อกว่านี้เดี๋ยวผมขอเตาให้มันลุกก่อนเริ่มลุกละนี่เริ่มลุกละไม่มีน้ำมันเก่านี่ไม่ได้ผลนะครับเนี่ยยุงกัดตายเลยนะครับที่จริงอ่ะเดี๋ยวอีกสักหยุดนึงนะเดี๋ยวมาหาปลาเงี้ยเรามาแต่ข้าวเนาะแต่เครื่องปรุงก่อนเนาะเอามาหากินกันวันหยุดนะได้ปลาก็ทำกินในที่นี่เลยนะกินแบบบ้านๆเลยนะเดี๋ยวรอคิดวันหยุดดีๆก่อนนะครับตอนนี้เป็นวันทำงานละวันทำงานนี่เวลาไม่จำกัดนะเวลาไม่เร่งรีบนะเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรอมืดกว่านี้เดี๋ยวค่อยเดินเนาะเดี๋ยวให้เจ้าที่ก่อนครับเดี๋ยวรอก่อนนะชักหน่อยก่อนที่นี่มันใกล้สนามบอลเขาก็จะเล่นถึง 3-4 ทุ่มซ้อมบอลน่ะยังดีมีเพื่อนแต่ถ้าเขาไม่เล่นกันน่ะก็มันอีกสักหน่อยเขาหยุดมันก็จะเงียบเหงาวังเวงละเนาะแต่ไม่เป็นไรเรามีไฟมีกองไฟด้วยนะ
เดี๋ยวมาดูพยายามเบ็ดกันสักรอบครับไปครับไปดูกันไฟแบตมันก็ไม่ดีนะผมก็แปลกนะผมก็สั่งไปนานแล้วนะลาซาด้านี่ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วยังไม่มาเลยเนาะคันแรกยังอยู่นะครับอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าไฟผมก็ไม่ดีอยู่หมดเลยส่วนที่ไอ้อยู่ในสระนู่นเนี่ยหมดสิ้นเลยนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นอันนี้คือขึ้นมาอยู่บนนี้นี่โอ้หมดปลากินแล้วนะครับหมดแล้วเนี่ยเอ้าเหยื่อก็หมดกินเร็วแท้ส่วนที่อยู่มุมนู้นมองไม่เห็นนะครับมุมสระนู่นนะสั่งซื้อไฟก็ไม่มาโอเคครับผมว่าไฟผมก็จะหมดทุกอย่างนะผมว่าวันพรุ่งนี้มันติดตามกันดูเนาะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะตื่นแต่เช้ามาเนาะ โอ้เสียเลยไปครับไปตูมน้อยตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วครับผมว่ามันเงียบแล้วผิดปกติแล้วเนาะเดี๋ยวกลับก่อนดีกว่านะครับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่กี่ดวงเดินรอบหนึ่งก็เงียบปิดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับถ้าไงพรุ่งนี้เช้าได้มาแต่เช้าเดี๋ยวจะมาดูนะแต่ตรงนี้เงียบมันวางเวงเนาะสนามบอลก็คนก็ถามว่ามีไหมก็มีอยู่นะในนามันดึกนะครับมันมืดมันดึกแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกคนก็ทำงานกันเยอะนะครับขึ้นรถกำลังเลิกก็มีกำลังจะไปทำงานก็มีนะมันเยอะนะครับก็อยู่ในเมืองนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในนาอย่างเงี้ยคนมันออกมาอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยในนาอย่างเงี้ยก็จะวังเวงมันจะมืดได้ยินแต่เสียงเนี่ยที่จัดที่จัดที่จัดกบกบเขียดเนาะไปผมว่ากลับดีกว่าเนาะเผื่อเจ้าที่เขาจะให้บ้างทำไมกินกินดึกครับแต่ว่าเรามีภารกิจทางบ้านด้วยมันเงียบแล้วให้เจ้าที่ไปแล้วด้วยแต่เช้าเลยวันนี้เจ้าที่จะให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับกลับบ้านก่อนเนาะมันวังเวงครับมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่ผลงานนะครับปลาตัวใหญ่นะครับที่ทอดแหได้นะวันนี้ก็มานึ่งแล้วใส่ผักเยอะๆนะครับผักเยอะๆเลยนี่แล้วดูถั่วโอ้ถั่วเต็มเลยนะนี่ที่เก็บมาจากสวนนะครับผักนี่ผมใส่หมดเลยเนี่ยนู่นน่ะกินได้เป็นวันพรุ่งนี้วันหนึ่งนะครับโอ้ดูอย่างนี้เลยนะครับนึ่งปลาครับใส่ไปนะเครื่องปรุงไม่มีอะไรนะครับใส่พริกใส่เกลือใส่หอมหัวแดงหอมหัวใหญ่แค่นั้นนะแล้วปรุงรสด้วยพวกซอสอะไรบ้างเนาะลองอร่อยแซ่บนะไปปากเป็ดคืนนี้หลายคืนแล้วล่ะเจ้าที่ไม่ให้สักทีเนาะทอดแหวเลยนะ นี่ใส่หมดนะครับเราเจอกันนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเจ้าที่จะให้ปลาหรือเปล่าเนาะแต่ปลาผมยังมีอยู่นะไม่รีบไม่เร่งนะครับกินปลาได้อีก
2วันนู่นนะครับเจอกันครับเดี๋ยวไปลุ้นปลากันเนาะขอทำกับข้าวก่อนดึกแล้วนะครับไม่ได้กินคืนนี้นะมากผมว่ากินพรุ่งนี้แหละนะไปกินที่ทำงานด้วยครับทำกับข้าวทุกวันนะโอ้รับรองล้ำขนาดเลยนะครับเราเจอกันครับจากคนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะโอ้นี่แหละวันนี้ลงทุนแค่ซื้อผักเนี่ย20บาทที่เหลือก็เก็บจากสวนเนาะขาก็ขุดจากสวนนะครับพริกก็เก็บจากสวนตะไคร้ก็เอามาจากสวนนะครับหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นี่ซื้อมาอยู่นะเดี๋ยวซื้อมานานแล้วนะลงทุนน้อยหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับนี่ตี5:50 6โมงแล้วนะนี่มาสายเลยนะไม่สายครับฝนตกก็เลยต้องรีบมาดูนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านนะเพราะว่ามันมาทำงานเนาะนี่แหละครับโอ้เห็ดตะปาดก็เยอะอยู่เหมือนเดิมเลยครั้งแรกครั้งนี้ปลามันมาลอยตายซ้ำมันตีเหมือนกันนะตีเหยื่อขึ้นมาอยู่ข้างบนฝั่งนั่นปักไว้มันเด้อนี่ยังอยู่อันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ปลาไม่กินครับแม่มาดูว่ามันไม่มีไปครับเจอกันช่วงเย็นดีกว่าเนาะมันฝนตกนะปลาก็ไม่ค่อยกินแบบเพราะเรากวนน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้เนาะไอ้โง่นี่มันจะยกเลยนะตั้งแต่ย้ายหมายมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเจอกันครับครับผมนอกอยู่ในเมืองอย่าเพิ่งเบื่อกันนะนะอย่าเพิ่งเบื่อกันอุ้ยป่ามันออกดีนะมันกินเบ็ดบรรยากาศนะฝนฟ้าครึ้มมาหนุนตกนะครับดูพื้นตกเช้ามืดนี่แหละก่อนออกมานี่เพื่อนกันก่อนนะครับเพื่อนหาปลาด้วยกันก่อนเนาะแล้วมาเจอกันนะครับกับคลิปใหม่คลิปหน้านะครับเป็นเพื่อนกันด้วยนะให้กำลังใจกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ